เออผมก็ไปเป็นธรรมชาติฟิวฟิวไงสบายๆโอเคคือคุณพ่อผมป่วยเป็นโรคไขกระดูกเสื่อมนะครับโรคนี้ทำให้ผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาได้น้อยแล้วก็เม็ดเลือดขาวที่ผลิตออกมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เม็ดเลือดขาวที่ดีนักคือสมมติว่าบางคนคนธรรมดาเนี่ยจะมีอยู่1,500คุณพ่อผมมีอยู่ร้อยเดียวอะไรเงี้ยครับซึ่งหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวคือต่อต้านเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันทีนี้คือพอเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเชื้อโรคก็เข้าได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายนะครับทีนี้ก็เลยเราต้องมาระวังให้คุณพ่อไม่ป่วยเพราะว่าแค่ป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยก็คืออาการหนักจนต้องเข้า ICU กันเลยเพราะว่ามันจะลามได้เร็วคุณพ่อก็ใช้ชีวิตแบบอึดอัดมาตลอดเราก็ลอกเห็นใจท่านนะครับใช่เห็นบอกว่ารู้ข่าวในช่วงวันเกิดใช่ครับก็คือคุณพ่อได้มาตรวจพบแล้วก็เอ๊ะทำไมมีความผิดปกติทำไมเลือดคือพอดีน้องสาวของผมเป็นคุณหมอน้องเขยก็เป็นคุณหมอก็พาคุณพ่อไปตรวจใช่ไหมครับทีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคนี้แน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้บอกคุณพ่อเพราะว่าโรคนี้รักษาไม่หายก็กลัวคุณพ่อทำใจไม่ได้คือรู้ช่วงเดือนธันวาคือเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดีแล้วก็คือเราก็เป่าเค้กจัดงานวันเกิดให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนต้องแบบว่ากั้นน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากำลังคิดว่าเอ๊ะเราจะมีงานวันเกิดอีกปีนึงได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ครับช่วงรักษาค่ะที่โรงพยาบาลคุณพ่อเป็นไงบ้างกำลังใจหรืออะไรต่างๆคือคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงมากครับคุณพ่อเป็นนายทหารแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับร่างกายคุณพ่อแข็งแรงมากโอเคคือคุณพ่อของผมเนี่ย เสียด้วยการภาวะการติดเชื้อที่ปอดนะครับก็คือภูมิคุ้มกันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อขอโทษนะให้ยาฆ่าเชื้อยังไงก็สู้เชื้อโรคไม่ได้นะครับแล้วก็แต่คุณพ่อก็แม้กระทั่งตอนที่ใส่ท่อช่วยหายใจใส่ยานู่นนี่นั่นเต็มแขนเต็มขาไปหมดแต่คุณพ่อก็ยังมีสติมีสู้แล้วก็พยายามสื่อสารกับเราแล้วก็พยายามบอกตัวเราทุกวันว่าเอ้ยไหวนะอะไรนะครับให้กำลังใจท่านยังไงบ้างจนวันที่ได้สุดท้ายก็จริงๆเราคือผมอ่ะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลตอนที่คุณพ่อไปอยู่ได้ไหมครับคือคุณพ่อเข้าออกโรงพยาบาล2ครั้งครั้งแรกที่หนักๆก็คือรักษาอาการป่วยจนหายกลับมาอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับไปป่วยอีกก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กำลังจะออกแล้วแต่ทีนี้วันสุดท้ายคือมีไข้ขึ้นมาเหมือนติดเชื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราก็ดีใจว่าพ่อจะได้กลับบ้านแล้วแต่สุดท้ายก็อยู่ดีอาการทรุดลงเรื่อยๆแล้วก็เข้า ICU เราก็ให้กำลังใจพ่อเรื่อยๆว่าพ่อไม่เป็นไรนะเรากำลังทำการรักษา เราต้องพักผ่อนเยอะๆเราต้องแบบมีกำลังใจที่เข้มแข็งอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะหายคือเราบอกพ่อทุกวันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็ประชุมครอบครัวบอกว่าโอเคอาการแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าคือที่เราพูดกันที่เราให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่มีปฏิหารแล้วผมก็พยายามคือโลกนี้มีโอกาสมีความหวังอยู่แต่ว่าความหวังน้อยมากๆแต่เราก็ทุกคนก็ไม่ย่อท้อแล้วก็ทุกคนก็ภาวนากันทุกวันแล้วก็ต้องบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อไม่ไหวแล้วนะอะไรนี้คือหมอจะเพิ่มยาให้หลับนะครับแล้วก็คุณพ่อจะได้นอนหลับแบบไม่ต้องหายใจแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพ่อก็พยายามเขียนให้พวกเราให้กำลังใจคือแม้กระทั่งตอนที่ คือแม้กระทั่งตอนที่แบบพ่อไม่มีสติแล้วเขาคุณพ่อเนี่ยตอนที่นอนนะคะก็คือจริงๆแล้วพ่อของท่านเป็นคนแข็งแรงมากแล้วก็เป็นคนที่แบบคือเป็นเหมือนแบบไอดอลของครอบครัวแล้วค่ะแล้วก็พอตอนที่ท่านไม่สบายเนี่ยตอนที่ท่านนอนอยู่ในห้องท่านก็พยายามจะใช้แบบปากกาเขียนกระดาษเพื่อแบบให้กำลังใจแล้วก็
เขียนให้ลูกทุกคนเนี่ยค่ะคือแม้กระทั่งตอนที่คุณพ่อสติเริ่มน้อยลงเรื่อยๆคุณพ่อเขียนคุณพ่อก็ยังเขียนคําว่ารักรักทุกคนรักลูกรักแม่รักภรรยาซึ่งพ่อมีกำลังใจที่เข้มแข็งมากแล้วก็อย่างน้อยที่ดีที่สุดก็คือพวกเราทั้งครอบครัวได้ยืนเฝ้าคุณพ่อจนวินาทีสุดท้ายจนท่านนอนหลับไปแบบยาวๆได้ตอบให้คุณพ่อครับเป็นการสุดท้ายก็พอหลังจากที่ประชุมคุณหมอใช่ไหมครับพวกเราก็คุยกันว่าเราจะต้องทำใจละเราต้องคุยกับพ่อแบบตรงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยบอกคุณพ่อทุกวันว่าไม่ต้องเป็นห่วง เราดูแลตัวเองกันได้อย่างดีไม่มีอะไรที่คุณพ่อต้องกังวลไม่มีอะไรที่ต้องเครียดต่อไปอะไรเงี้ยครับก็เราพยายามลาคุณพ่อทุกวันบอกคุณพ่อได้บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลแม่ให้ดีนะเดี๋ยวจะคือผมเรียนเชฟมาแต่ผมยังไม่มีโอกาสทำอาหารให้คุณพ่อทานทำแม่แต่มือเดียวก็เลยใช่ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าโอเคเดี๋ยวพอคุณพ่อหายนะเราจะทำทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าพอคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลตรงนี้จะเป็นแบบสุดท้ายไม่ได้เตรียมใจว่าท่านจะแบบจะเข้าโรงพยาบาลตรงนี้ไม่ได้ออกจากบ้านก็มีความต้องการเราอยากทำอาหารว่างทานสักครั้งนึงใช่คือตั้งแต่เด็กคุณพ่อเป็นคนที่ดูแลครอบครัวมาตลอดไม่ทุกเรื่องเลยก็ผมก็ยึดถือสิ่งดีๆที่พ่อทำให้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆคือคุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวรักเดียวใจเดียวแล้วก็ดูแลลูกๆอย่างดีมากคือเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก็ไปบอกคุณพ่อไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันถ้ามีโอกาสก็ถ้าคราวหน้ามาเป็นลูกผมบ้างก็ได้เราได้ทำอะไรบ้างคะตอนนี้ให้กำลังใจคุณแม่ยังไงบ้างคือตอนแรกผมคิดว่าคุณแม่จะค่อนข้างทำใจไม่ได้แต่ว่าแม่แข็งแกร่งที่ผมคิดคุณแม่ก็บอกว่ามันก็คือการจากลาชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็คือเราไม่ต้องลาคุณแม่ไม่ลาพ่อเลยเพราะว่าแม่เชื่อว่าวันหนึ่งจะได้เจอกันคุณแม่ทำหน้าที่ลูกอย่างดีที่สุดแล้วไหมคะก็ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของคุณพ่อก็เราพยายามมาเต็มที่แล้วแล้วก็เราให้กำลังใจเราทำทุกอย่างที่ให้เขามีความสุขที่สุดในช่วงที่เขาอยู่กับเราแล้วก็มีสติรับรู้ได้แล้วครับเมื่อกี้ตอนนั้นตกหนียกกอดคุณพ่อด้วยแล้วตอนนั้นเราพูดอะไรกับคุณพ่อแล้วคะหรือว่าก็จริงๆก็ไม่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณมากนะครับเราจะลองเดี๋ยว